สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะไม่ได้เจอกัน2 วันนะคะคิดถึงกันไหมคะครูนูก็ได้ออกไปพัฒนาตัวของครูนูเองนะคะมีโอกาสได้ไปร่วมงานสัมมนาของโค้ชใหม่แล้วก็ไปรับพลังกับเพื่อนๆนะคะมาสเตอร์มายด์ทุกๆคนค่ะหลายๆคนนะคะที่อยากที่จะเริ่มต้นการตลาดออนไลน์นะคะอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะคะและอยากจะที่จะมั่นใจอยากที่จะออกมาหน้ากล้องนะคะครูหนูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอยากที่จะทำได้นะคะและมีหลายๆคนที่ทำลงมือทำแล้วนะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็ยังไม่กล้าที่จะลงมือทำหรือว่าทำแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะจะไปต่อยังไงใช่ไหมคะซึ่งครูนูเองนะคะก็ผ่านจุดๆนั้นมาแล้วค่ะและรู้สึกว่ายิ่งเราทําทุกๆวันนะคะเรารู้ตัวเราค่ะว่าเรามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะและถึงแม้ว่านะคะคุณอาจจะไม่เก่งอะไรเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองและคุณมั่นใจในตัวเองนั้นนะคะก็สามารถนะคะนํามาสอนผู้คนได้แล้วค่ะซึ่งครูนูเป็นคนนึงนะคะก็นําคลิป21วันนี้นะคะมันเป็นคือสไตล์ของเราเองนะคะเพราะครูนูได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วที่ว่าเป็นการออกหน้ากล้องแล้วไม่มีความมั่นใจนะคะไม่รู้ที่จะทํายังไงให้ตัวเองผ่านช่วงเวลานั้นไปได้นะคะก็เลยนําวิธีที่ว่าตัวเองน่ะผ่านช่วงวิกฤตช่วงแรกมาได้นะคะแล้วมานั่งหน้ากล้องได้แบบมั่นใจแล้วก็พูดได้อย่างมีพลังนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราควรที่จะพาตัวของเราเองนะคะไปถึงจุดไหนที่ว่าเราต้องการได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากที่จะออกมาหน้ากล้องนะคะสามารถที่จะติดตามคลิปของครูนูทั้ง21วันนี้ได้ค่ะซึ่งครูนูได้นำประสบการณ์ของครูนูเองนะคะและก็สิ่งที่เราเรียนรู้มาค่ะและก็ได้นำมาใช้กับตัวเองและจนได้มามีช่องทีวีเป็นของตัวเองเหมือนที่ว่าใครหลายๆคนนะคะกำลังอยากจะมีช่องทีวีเป็นของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะคุณโอค็อกเทลใช่ไหมคะคุณนูพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูในวันนี้นะคะและก็ครูนูก็ขอส่งพลังให้กับคุณโอด้วยนะคะครูนูเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะคะช่วยพิมพ์ชื่อเล่นมาบอกครูนูได้นะคะขอบคุณที่ติดตามครูนูนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเราจะเดินทางนะคะไปสู่เส้นทางที่เราต้องการได้ค่ะถ้าหากว่าวันนี้นะคะใครนะคะอยากที่จะเอาตัวของคุณเองนะคะขึ้นมามีช่องเป็นช่องทีวีนะคะเป็นของตัวคุณนะคะสามารถติดตามครูนูได้เลยค่ะครูนูรับรองได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณขอบคุณมากค่ะสุดยอดมากเลยค่ะครูนูถ้าคุณโอติดตามตลอดใช่ไหมคะเห็นครูนูก็พัฒนาตัวของครูนูเองขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้ตัวเราค่ะว่าถ้าวันนี้วันแรกเลยที่เราตัดสินใจที่จะทำสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตแล้วเรารู้สึกตัวเองว่าในวันแรกนั้นเราไม่เก่งใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่เก่งเลยและเราไม่ยอมที่จะพัฒนาตัวของเราเองเราก็จะไม่มีวันนี้ครูนูก็จะไม่มีวันนี้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามครูนูนะคะมาถูกใจเพจของครูนูมารับชมไลฟ์ครูนูได้อ่านคำคมที่ครูนูแชร์ออกไปนะคะอันนี้คือเป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ครูนูส่งออกไปด้วยความรักและก็อยากที่จะช่วยเหลือผู้คนที่เขาเคยมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับเรานะคะแต่วันนี้เราได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วและรู้ว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจขึ้นมากและเรารู้ว่ามีอยู่อีกกลุ่มนึงที่เขาก็ยังไม่มั่นใจคุณนูก็เลยอยากที่จะเป็นตัวแทนนะคะของความมั่นใจที่จะส่งต่อและก็ถ่ายทอดออกไปเพื่อที่จะให้คนที่ยังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะจงมาเดินตามให้มีความมั่นใจได้อย่างคุณนูนะคะสวัสดีค่ะน้องจูออนไหมคะครูนูเรียกชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามครูนูครูนูแบบดีใจมากๆเลยค่ะที่มีคนที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยมาก่อนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะโค้ชโฟนที่มารับพลังมาส่งพลังให้กับครูนูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโค้ชโฟนก็เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะโค้ชโฟนสามารถฝากชื่อเพจไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้
จะได้มีคนติดตามคนที่ไม่เคยรู้จากเราจะได้ติดตามกลับไปนะคะโค้ชฝนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเป็นไอดอลของครูนูเช่นกันนะคะค่ะและนะคะวันนี้ครูนูนะคะมีความเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นมากๆเลยค่ะครูนูยอมแรกจนการเดินทางตั้งแต่ก้าวแรกจนมาวันนี้นะคะครูนูก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะถึงไม่มีใครชมเราต้องชมตัวเราเองนะคะเรารู้แล้วว่าถ้าหากว่าเราอยากจะให้ตัวของเราเองพัฒนามาไกลมากแค่ไหนก็ตามค่ะระหว่างการเดินทางนะคะสิ่งกำลังใจจากตัวของเราเองและสิ่งที่สำคัญก็คือคำพูดคำชมของเราเองนี่แหละค่ะยิ่งเราชมตัวเองนะคะจะทำให้เรายิ่งเก่งขึ้นมั่นใจขึ้นทุกๆวันค่ะและวันนี้นะคะขอบคุณค่ะโค้ชฝนวันนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นมือใหม่เลยนะคะยังไม่เคยออกหน้ากล้องเลยนะคะวันนี้ครูนูมีเทคนิคมาให้ทั้ง6ข้อเลยค่ะเพราะเมื่อวานนะคะที่ครูนูได้ไปสัมมนากับโค้ชใหม่แล้วก็กลุ่มมาสเตอร์มายด์นะคะมีหลายๆคนค่ะที่ได้เริ่มออกหน้ากล้องบ้างแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำหยุดๆนะคะเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวครูนูจะค่อยๆเอามาบอกมาแนะนำนะคะว่าครูนูได้ความรู้อะไรมาบ้างและมันก็เข้ากับที่ครูนูจะมาสอนด้วยค่ะเกี่ยวกับการออกมาไลฟ์ออกมาเป็นดาราหน้ากล้องนะคะซึ่งหลายๆคนใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นใช่ไหมคะและตอนนี้เรามีเราอ่ะไม่ต้องเสียตังค์เลยใช่ไหมคะใช่ขอบคุณมากค่ะถ้าใครเข้ามาทีหลังสามารถติดตามเพจโค้ชฝนได้เลยนะคะโค้ชฝนก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะถ้าหากว่าคุณต้องการใจที่จะพาคุณไปสู่เส้นทางที่คุณต้องการนะคะคุณจะต้องเอาตัวของคุณเองนะคะเข้ากลุ่มกับคนที่คุณอยากจะเป็นค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้นะคะคุณอยากจะเป็นคนสำเร็จแต่คุณก็ยังไปคบหรือว่าไปสัมมนากับคนที่เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณใช่ไหมคะครูนูเป็นคนหนึ่งค่ะที่ตอนนี้รู้แล้วว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนกลุ่มไหนเราจะต้องพาตัวของเราเองนะคะไปเข้ากับสังคมกลุ่มนั้นและทุกอย่างมันจะทำให้เรานะคะรู้ว่าการเดินทางของเราอ่ะมันจะไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าหากวันนี้คุณยังไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกจากกลุ่มสังคมใกล้ๆตัวคุณได้คุณก็สามารถที่มาติดตามครูนูติดตามโค้ชฝนนะคะติดตามกลุ่มโค้ชครูต่างๆที่เขาจะพาคุณนะคะดึงมือคุณไปสู่เส้นทางที่คุณต้องการได้ค่ะขอบคุณมากค่ะโค้ชฝนนะคะเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะคะครูนูเชื่อว่ามีหลายๆคนค่ะที่ติดตามครูนูอยู่นะคะมีที่ว่ายังไม่กล้าที่จะออกหน้ากล้องนะคะหรือว่าออกหน้ากล้องไปแล้วสวัสดีค่ะโค้ชพิมดขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูในวันนี้และมารับพลังกับครูนูในวันนี้นะคะโค้ชพิมดก็เป็นคนหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะโค้ชพิมดสามารถที่จะฝากเพจเอาไว้ได้เวลามีคนมาติดตามครูนูข้างหลังมาดูย้อนหลังอะไรแบบนี้นะคะเขายังไม่รู้จักโค้ชพี่มดแบบนี้นะคะอยากจะติดตามโค้ชพี่มดก็ฝากเพจไว้ได้เลยค่ะพี่มดขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะที่ช่วยครูนูแชร์นะคะเข้าเทคนิคกันเลยนะคะซึ่งเทคนิคการออกหน้ากล้องใหม่ๆนี้นะคะครูนูก็ทำเหมือนกันค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะรู้เทคนิคที่เราจะสามารถนำตัวเองนะคะทำไปตามเทคนิคต่างๆนั้นนะคะวันนี้ครูนูมาตรงแสงไม่ค่อยพอนะคะเห็นไหมจะเห็นรูปกล้องถ่ายรูปกล้องของครูนูนะคะอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงแสงตรงนี้ก็ไม่พอเช่นกันนะคะเดี๋ยวมันจะมีอยู่ในเทคนิคนี้แหละค่ะ1เทคนิคเลยนะคะเทคนิคแรกเลยนะคะที่เราจะออกหน้ากล้องนะคะแล้วทำให้เรารู้สึกแบบว่ามีพลังใจขึ้นมานะคะสิ่งแรกเลยเราจะต้องให้ตัวหน้ามองค่ะใหม่ๆที่ครูนูออกหน้ากล้องนะคะครูนูไม่ได้รู้ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องนี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้กล้องนะคะเลยนะคะหรือว่าได้ออกมาแล้วแต่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองซะเลยนะคุณจะทำยังไงจะต้องทำให้คนที่เขามาดูเราเขารู้สึกว่าดูแล้วก็ดูสบายตาใช่ไหมคะผมเราก็ทำให้มันดูดีแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าชอบแต่งหน้าหรือว่าอาจจะแต่งหน้าไม่เป็นเราก็ทำแบบดูหน้าตาของเราให้มันดูดีหน่อยทาแป้งบ้างแบบนี้นะคะการที่เราจะทำให้ตัวเองหน้ามองนั้นก็คือว่า1แสงไฟนะคะก็จะสว่างหน่อยนึงใช่ไหมคะ
ให้มันบางคนนะคะถ้าหากว่าวันนี้เรายังไม่มีแสงแบบแสงไฟหลอดไฟที่บ้านเราไม่พอนะคะสามารถจะหาซื้อไฟลิงไลท์ได้ค่ะมีขายตาม Lazada ตาม Shopee ได้เลยนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะแสงไฟคุณไม่พอมันก็จะเป็นเงาใช่ไหมคะมันก็จะดูไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเราใช้แสงไฟฟ้าที่มันดูส่องดีนะคะมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนทำให้คนที่เข้ามาดูเรานะคะรู้สึกว่าเออมองเห็นภาพและชัดเจนนะคะแล้วก็คนที่มาพูดนะคะมาแชร์สิ่งต่างๆให้ความรู้นะคะทำแบบแต่งหน้าทาแป้งไม่ให้หน้ามันว่างั้นเถอะนะคะไม่ต้องใหม่ๆเราอาจจะยังไม่รู้เทคนิคว่าเราจะต้องสวยประมาณไหนนะคะแค่เราออกมาขอบคุณมากค่ะโค้ชพี่มดขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหนูก็ติดตามโค้ชพี่มดเช่นกันขอบคุณมากๆนะคะเราจะต้องไม่ให้หน้ามันนะคะทีแรกครูหนูออกมานะคะหน้ามันมากๆเลยค่ะแต่พอหลังๆเราเริ่มจะรู้เทคนิคแล้วใช่ไหมคะเราก็เริ่มที่จะทาแป้งหน่อยเวลาที่เราออกหน้ากล้องนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะและสีปากก็สำคัญเช่นกันค่ะถ้าปากซีดๆมันก็จะดูไม่น่าสนใจใช่ไหมคะเพราะเวลาที่เราออกมาพูดเราออกมาแชร์เวลาที่คนฟังเขาก็จะฟังเขาก็จะดูที่ปากเราค่ะเวลาที่ปากสีแดงมันก็จะดูน่าสนใจใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะและก็เสื้อผ้านะคะเราก็ใส่เสื้อผ้าที่มันเข้ากันกับเราแบบนี้นะคะให้มันดูสุภาพนะคะแล้วก็คือแต่งตัวให้มันดูดีแค่นั้นนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าจะต้องไปหาเสื้อผ้าที่มันเลิศหรูแบบนี้ก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะแค่มันดูดีในแบบของเราและก็เวลาที่คนเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาฟังเรานะคะเขารู้สึกดีนะคะแค่นี้ก็เยี่ยมแล้วนะคะสิ่งแรกก็คือเราต้องทำตัวของเราให้หน้ามองให้หน้าสนใจนะคะแต่งหน้าอย่าให้หน้ามันนะคะแล้วก็เสื้อผ้าก็ให้มันเข้ากับตัวเรานะคะแสงไฟก็ให้มันแสงสว่างเพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าออกมาไลฟ์แบบหน้ามืดๆนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่สองเลยค่ะที่สำหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าคุณเชื่อค่ะว่าหลายคนค่ะที่ยังจะเป็นมือใหม่และยังไม่กล้าที่จะออกมานะคะสิ่งที่สองที่สำคัญก็คือขาตั้งกล้องนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณออกมาหน้ากล้องและคุณไม่มีขาตั้งกล้องใช่ไหมคะคุณอาจจะเอาไปวางเมื่อก่อนคุณหนูเป็นนะคะคุณหนูไม่มีขาตั้งกล้องค่ะคุณหนูเอาโทรศัพท์นี่แหละไปวางไว้พิงข้างฟ้าค่ะไล่ไปไล่มาตกก็มีนะคะเห็นไหมคะมันก็อาจจะไล่ได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์มันก็จะสามารถทำให้เราอะมั่นคงเวลาไล่ไปจะได้ไม่ต้องร่วงนะคะหรือว่าไอ้โทรศัพท์ก้มหน้าลงแบบนี้นะคะก็จะเป็นการดีมากเลยค่ะแต่ว่ายิ่งเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะคะแล้วเราอยากที่จะไล่ใช่ไหมคะเวลาที่เราถือเราใช้มือของเราเนี่ยถือนะคะมันก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะทำให้มีการแหว่งนะคะเราก็สามารถใช้ไม้เซลฟี่ได้เลยค่ะถ้าคุณออกไปข้างนอกนะคะสามารถใช้ไม้เซลฟี่ในการอันนี้มันก็จะทำให้คุณออกมาไลฟ์ได้แบบมั่นใจเวลาไม้เซลฟี่แล้วคุณสามารถที่จะไปได้หลักแต่ถ้าเวลาเราใช้มือถือใช่ไหมมือเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราปวดแขนแล้วเราก็ไม่อยากที่จะเห็นไหมคะว่าการที่เรามีขาตั้งกล้องมีไม้เซลฟี่ประโยชน์ของมันนะคะดังนั้นและเมื่อรู้เทคนิคแล้วนะคะรีบไปซื้อมาไว้เลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะค่ะแล้วก็เทคนิคที่3เลยต้องมีไมโครโฟนค่ะไมค์ติดเสื้อนะคะไม่ใช่ไมค์ที่เป็นนักร้องแบบนั้นนะคะอาจจะมีได้นะคะเป็นไมค์ขนาดใหญ่แบบนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ไมค์ติดเสื้อนะคะเราสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้ค่ะไมค์อันนี้นะคะสามารถสั่งได้เลยค่ะที่ Shopee นะคะคุณหนูสั่งเป็นโบย่านะคะก็จะราคาถูกนะคะแต่ว่าเสียงก็ใช้ได้ดีนะคะแล้วก็สายเขาจะยาวดีนะคะมันเป็นรุ่นที่แบบว่าใช้แล้วดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าคุณหนูไลฟ์ในห้องนี้คุณหนูไม่ใช้ไมค์นะคะเพราะว่าครูหนูมีน้ำเสียงที่ดังอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ต้องใช้ไมค์ถ้าใช้ไมค์นี่จะดังกว่านี้นะคะค่ะ
สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะคะถ้าหากว่าคุณอยากที่จะเอาจริงเอาจังกับการมาเป็นดาราหน้ากล้องในช่องของคุณเองเลยนะคะเพราะว่ามันจำเป็นค่ะและยิ่งถ้าหากว่าคุณออกไปข้างนอกเราใช้ไมโครโฟนติดเสื้อนะคะมันจะทำให้คุณนะคะตัดเสียงรบกวนข้างนอกนะคะนี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะรีบหาซื้อกันได้เลยนะคะนะคะแล้วก็สิ่งที่4เลยนะคะฉากด้านหลังนี่ด้านหลังนะคะให้มันดูดีนะคะแล้วก็น่าสนใจนะคะไม่ใช่ว่าออกมาด้านหลังอะรกรุงรังไปหมดเลยนะคะอันนี้ไม่ได้เลยนะคะตอนที่ครูนูไลฟ์ใหม่ๆนะคะครูนูก็ไม่ได้มีฉากที่มันดูดีหรือว่าเรียบแบบดูดีดูในสายตาเราดูก็โอเคนะเขามาดูเรามันก็ดูเรียบร้อยดีเราอาจจะยังไม่มีแต่เราแค่จัดมุมเล็กๆในบ้านของเรานี่แหละค่ะไม่ต้องนะคะอันนี้ครูนูก็สั่งวอลเปเปอร์มาติดนะคะก็จะเห็นว่ามันก็เรียบร้อยดูดีใช่ไหมคะเวลาที่คนมาดูเรานะคะเขาก็เห็นว่าแค่นี้เราก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าฉากด้านหลังของคุณนะคะมันรกนะคะเสื้อผ้าแขวนเต็มเลยนะคะหรือว่าเป็นหนังสือที่ไม่ได้จัดเป็นระบบระเบียบแบบนั้นก็ไม่เอานะคะหามุมไหนสักมุมนึงนะคะในบ้านของคุณอาจจะหาผ้านะคะมาบังแล้วก็ทำเป็นให้มันดูดีนะคะคือว่าเวลาที่เราเห็นฉากหลังของเราเราก็ยังภูมิใจเราก็อยากจะให้คนที่เขาเข้ามาดูเราเข้ามาชมต่างของเราให้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแบบนี้มันแบบมีความรู้สึกว่าคนไลฟ์เองนะคะเวลาเห็นตัวเองข้างหลังก็เห็นฉากหลังตัวเองก็มีพลังที่จะไลฟ์ต่อไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแบบมันรกๆใช่ไหมคะทั้งคนฟังและตัวของเราเองนะคะให้ทำให้มันดูน่าสนใจนะคะแล้วก็สิ่งที่5เลยนะคะต่อไปนี้นะคะคุณหาข้อมูลนะคะบางคนจะไม่รู้จะหาข้อมูลมาจากไหนแล้วทีนี้เราไปได้ข้อมูลมาจากแหล่งไหนก็ตามนะคะเราสามารถที่จะให้อ้างอิงนะคะถึงแหล่งที่มาของข้อมูลค่ะเพราะว่าใหม่ๆนะคะถ้าหากว่าเราออกมาไลฟ์หน้ากล้องเราอยากจะออกมาแชร์มาแบ่งปันความรู้นะคะเราบางคนนะคะถึงแม้ว่าจะมีความรู้อยู่ในตัวก็ตามเถอะนะคะเคยเป็นใช่ไหมคะโค้ดฝนค่ะแต่ว่าตอนนี้เราคือมือโปรแล้วใช่ไหมคะเราก็รู้เทคนิคของเราแล้วว่าเราจะทำยังไงต่อไปใช่ไหมคะค่ะและสิ่งสำคัญนะคะคนที่จะออกมาแชร์ออกมาแบ่งปันนี่แหละค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะก็รู้นะว่าตัวเองนะมีความรู้อยู่ในตัวแต่ไม่รู้จะมานำเสนอยังไงนะคะเราก็เลยไปหาข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะอาจจะโค้ชไมค์ของครูรุ้งของครูเอนะคะเราก็สามารถที่จะให้แหล่งที่มาของข้อมูลนั้นได้ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปนำแหล่งข้อมูลจากโค้ชครูต่างๆมานะคะมันจะช่วยให้คุณนะคะแบบนี้นะคะสามารถที่จะให้แหล่งข้อมูลมาได้นะคะหรือว่าตาม YouTube ตาม Google ต่างๆนะคะสามารถที่จะบอกนะคะสวัสดีค่ะครูหนูนาขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูในวันครูหนูในวันนี้นะคะวันนี้ครูหนูได้นำเทคนิคสำหรับมือใหม่เลยค่ะเพราะว่าครูหนูได้ไปสัมมนาแล้วมีหลายคนนะคะที่แบบว่าก็ยังไม่กล้าที่จะออกมาไลฟ์ยังขาดอุปกรณ์หลายๆอย่างนะคะก็เลยรู้ว่าในส่วนนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนนะคะที่ยังไม่ขึ้นมาหน้ากล้องนะคะอาจจะขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีอุปกรณ์แล้วก็อย่าลืมนะคะจะให้อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลได้ค่ะแล้วก็ข้อ6เลยนะคะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าหลายๆคนที่ออกมาใหม่ๆนะคะครูนูก็เป็นค่ะออกมาใหม่ๆแล้วนะคะครูนูเนี่ยไม่รู้จะเอาสายตาของเราเนี่ยไปจ้องไว้ตรงไหนนะคะอาจจะจ้องหน้าตัวเองบ้างจ้องดูแบบเม้นบ้างจะจ้องตรงไหนเพราะว่าไม่กล้าที่จะสบตากับไอผู้ฟังอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องเอากล้องนะคะตั้งอยู่ระดับสายตานะคะเพราะการที่เราออกมาพูดออกมาแชร์นะคะมาส่งต่อสิ่งดีๆนั้นนะคะคุณจะต้องใช้กล้องให้มันอยู่ในระดับสายตาเพราะเราจะได้
สายตาเราจดจ่อไปที่รูกล้องเพราะการที่เราพูดนะคะมันเหมือนกับว่าเรากำลังพูดให้ใครบางคนฟังอยู่นะคะเราจ้องมองสายตากับคนฟังนะคะมันจะทำให้คุณนะคะมีความเชื่อมั่นและก็พูดได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าทั้ง6เทคนิคนี้นะคะสามารถที่จะนำไปใช้กันได้เลยค่ะสำหรับเอาหน้าออกกล้องนะคะหรือว่าออกมาแล้วอุปกรณ์ยังไม่ครบยังไม่รู้เทคนิคนะคะเทคนิคทั้ง6ไปใช้มันจะทำให้คุณนะคะออกมาหน้ากล้องได้อย่างมั่นใจและพูดอย่างมีพลังได้อย่างครูนูนะคะครูนูก็ใช้ทั้ง6เทคนิคนี้เช่นกันค่ะในการออกมาสร้างตัวตนในการออกมาไลฟ์หน้ากล้องนะคะอย่าลืมนำไปใช้กันเลยนะคะและคุณจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่สามารถที่จะออกมาแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ได้ในทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมสดและก็ย้อนหลังนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่ายังแบบเรายังเชื่อมั่นตัวเองเรามีแค่แบบว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เรามั่นใจในตัวเองมากในการที่เรามีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนะคะถึงแม้เปอร์เซ็นต์แต่เราสามารถที่จะนำสิ่งนี้แหละค่ะความมั่นใจในการสอนคนที่เขายังไม่มีความมั่นใจได้นะคะและเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้มาฟังนะคะจะสามารถไปเป็นดาวนักร้องได้ในช่องคุณได้อย่างมั่นใจและมีพลังเหมือนครูนูขอบคุณมากๆเลยนะก็ไปย้อนกันได้เลยนะคะครูนูจะมาเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนในทุกๆวันนะคะและจะเพิ่มแสงสว่างให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นไปค่ะเพราะครูนูรู้ว่าแสงสว่างจากเราจะไปส่องนำทางให้กับผู้คนอีกมากมายเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะและมาเจอกับครูนูใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสดและก็ย้อนหลังเลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ